ไปที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะ,คะมูลณิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงค่ะร่วมกับชมรมสิทธิ์ข่าวหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือว่าสอมอสอจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะที่สนามกอล์ฟคาสคาตากอล์ฟคลับลำลูกกาคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยการแข่งขันแบ่งเป็น3ประเภทถ้าเป็นทีมซูเปอร์วีวีไอพีและทีมวีวีไอพีทีมที่ ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนทีม VIP ทีมที่ชนะเลิศน,นะคะก็จะได้รับถ้วยรางวัลของพลเอกจรัญกุลวันนิตประธานมูล,ลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงส่วนท่านไหนทำโฮลอินวันค่ะรับไปเลย Toyota Camry และ Toyota a เ i ทอีกด้วยค่ะ ซึ่งรายได้จากการแข่งขันนะคะจะทุนกล้าวถวายสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกิจการของมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคงพร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมนะคะกิจการของชมรมสิทธิ์เก่าหลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงแล้วก็ยังเป็นการทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลทั่วไปอีกด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ก็อยากจะเชิญชวน กันไปวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วนะคะลุ้นเลยท่านไหนจะโฮอินวันเดี๋ยวเราก็จะแบบว่านำข่าวสารมาบอกเล่าเมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อ